เซสชันหมดอายุเข้าใช้งานไม่ได้บน Facebook หรือแอป Messenger ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็น iPhone มาดูวิธีแก้ไขปัญหาการเหล่านี้กันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับการนี้นะครับเซสชันหมดอายุเดี๋ยวจะแนะนำทั้งเครื่อง Android และเครื่อง iPhone นะครับในช่วงแรกมาดูของ Android ก่อนนะครับ iPhone ดูในช่วงถัดไปนะครับถ้าเราเจออาการแบบนี้ขึ้นที่หน้าจอเรานะครับให้กดปุ่ม Home หรือว่ากด Back ออกมาเลยนะครับอย่าไปกดตกลงนะครับย้ำนะครับว่าอย่าไปกดตกลงให้เราไปกดที่ปุ่ม Home ที่โทรศัพท์มือถือเราครับกดออกไปเลยนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่แอปอันนี้ให้เราไปหาแอป Facebook ของเราครับไปที่ Facebook ไปที่ที่เก็บไปที่ Cast ตรงนี้นะครับให้ไปหาปุ่มที่มีคำว่าลบ Cast นะครับเครื่องของท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองหาดูนะครับในที่นี้ของ1มันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับลบแคสให้เรากดลบแคสนะครับสังเกตเห็นว่าตรงแคสเนี่ยเป็น0ไบต์เห็นไหมครับแล้วก็จะมีตำแหน่งข้อมูลหลังจากนั้นนะครับให้เราไปจัดการข้อมูลนะครับตำแหน่งข้อมูลตัวนี้ครับให้เราไปหาปุ่มคำว่าจัดการข้อมูลนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเครื่องบางรุ่นมันอาจจะตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้จำคำสั่งตามนี้ไว้นะครับกดจัดการข้อมูลเขาก็จะบอกว่าข้อมูลในแอปพลิเคชันทั้งหมดนี้จะถูกลบออกรวมถึงไฟล์ต่างๆการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดนะครับให้เรากดตกลงอันนี้ก็เป็น0ไบต์เหมือนกันแล้วนะครับทั้งข้อมูลและแคสนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับให้เรากดออกมาเลยครับทีนี้ให้เราไปที่ Messenger ไปกดที่ Messenger กดคาไว้กดถอนการติดตั้งกดตกลงตอนนี้เราถอนการติดตั้งแอป Messenger ออกไปแล้วนะครับทำไมเราถึงต้องลบแอป Messenger ออกด้วยเพราะว่า Messenger เขาทำงานร่วมกันกับ Facebook ของเราอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเข้า Messenger มันก็จะขึ้นว่าเซสชันหมดอายุเช่นกันนะครับดังนั้นเราต้องแก้ปัญหานี้ออกให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ Facebook ของเราครับกดเปิดเข้าไปที่ Facebook เขาจะให้เราใส่ username และ password Facebook ของเรานะครับให้เรากรอกใส่ลงไปเลยครับเมื่อใส่ username และ password Facebook ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็กดเข้าสู่ระบบเราก็จะเจอหน้า Facebook ของเรานะครับกดตกลงเขาก็จะให้เรากดอนุญาตการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเหมือนเราเข้า Facebook ใหม่ๆนะครับกดอนุญาตนะครับทีนี้เราก็สามารถกลับเข้ามาเข้าใช้ Facebook ของเราโดยที่ไม่ขึ้นเซสชันหมดอายุแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้าใช้ Facebook ได้แล้วนะครับทีนี้ให้เรากดออกไปแล้วให้เราไปที่ Play Store เราไปดาวน์โหลด Messenger กดติดตั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้เราได้ลบแอป Messenger ออกไปนะครับพอเราล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเข้า Facebook ใช้ได้แล้วเราถึงมาทำการติดตั้งแอป Messenger เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดเปิดอันนี้เราก็ไปเลือก Facebook ชื่อที่ตรงกันกับ Facebook ของเรานะครับก็กดเข้าได้เลยครับนะเรียบร้อยแล้วครับเราก็เข้าใช้ Facebook และ Messenger ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเครื่อง Android นะครับเดี๋ยวเรามาดู iPhone กันบ้างนะครับสำหรับเครื่อง iPhone นะครับกรณีที่เข้า Facebook แล้วเข้า Session หมดอายุนะครับห้ามทำการกดตกลงนะครับให้กดปุ่ม Home ออกมาเลยครับ
พอกดปุ่มโฮมออกมาแล้วทีนี้ให้เราไปที่แอป Messenger กดคาไว้แล้วกดกากบาทกดลบหลังจากนั้นไปที่แอป Facebook กดตรงกากบาทที่แอป Facebook กดลบแล้วก็กดปุ่มโฮม1ทีครับให้กากบาทหายไปนะครับหลังจากนี้แล้วทีนี้เราก็ไปที่ App Store แล้วกดค้นหามุมขวาล่างพิมพ์ลงไปว่า Facebook กดดาวน์โหลดแอป Facebookแล้วเลื่อนหา Messenger กดรับกดติดตั้งอันนี้เราก็กดออกไปข้างนอกเลยครับไปรอให้เจ้าตัว Facebook แล้วก็ Messenger ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับติดตั้งเสร็จแล้วทั้ง2แอปทีนี้ให้เราเปิดเข้าใช้งานที่แอป Facebook ก่อนนะครับอย่าเปิดที่ Messenger ก่อนนะครับให้เปิดที่ Facebook ก่อนกด Facebook ทีนี้เราก็สามารถกลับเข้าใช้งาน Facebook ได้แล้วนะครับพอหลังจากที่เราเข้า Facebook ได้แล้วนะครับกดออกไปครับไปเปิดที่ Messenger แล้วดูว่าชื่อใน Facebook เราตรงกับ Messenger ในนี้ไหมนะครับถ้าตรงกดดำเนินการลิงก์กับโทรศัพท์ไหมนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเลือกดูนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้ Messenger ได้แล้วนะครับทั้ง Facebook และ Messenger เข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถกลับเข้ามาใช้งาน Facebook ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ